็จริงๆวันเกิดไม่ได้ไปร่วมอ่ะครับก็โทรไปถามว่าอะไรลงรูปหน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่ารักมันไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดเนาะของขวัญผมยังไม่ได้ให้เลยครับก็จริงๆแล้วเค้าก็ไม่ได้อยากได้อะไรนะครับแล้วส่วนตัวเราเองเราก็คงดูว่าจะให้อะไรคือเราก็ดูกันไปเรื่อยๆให้มันเป็นไปตามธรรมชาติคือผมอายุเท่านี้แล้วอ่ะคือผมมองไปในจุดที่แบบเป็นอนาคตที่มันมั่นคงมากกว่าเพราะว่าคําว่าความสัมพันธ์เป็นแฟนกันไม่ใช่เรื่องผิดแต่เพียงแต่ว่าเราโตแล้วไงเรามองข้ามว่าอนาคตถ้าเราเจอใครสักคนนึงคนที่อยู่ข้างตัวเราในวันที่เราพร้อมอะไรเงี้ยเราคงมองเรื่องครอบครัวไปเลยดีกว่าครับความหมายในของขวัญเนี่ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเดินทางเรื่องของเงินทองเรื่องอะไรพวกนี้เยอะเพราะว่ามันต้องพกเพราะว่าเอาไว้ในรถไม่ได้ว่ารถหลายคันอะไรเงี้ยถ้าเปลี่ยนคันแล้วมันจะไม่ได้อยู่กับตัวต้องเอาไว้ในกระเป๋าที่เราใช้ประจำ